พี่จองคันแลนเตรียมเป็นพรีเซนเตอร์อุทยานแห่งชาติขอไม่รับค่าตัวแต่อย่าบังคับถือได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์คนดังที่กำลังมาแรงมากในช่วงนี้สำหรับหนุ่มชาวเกาหลีหัวใจไทยพี่จองและคันแลนที่มักจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยแล้วลงในช่องยูทูบที่ปัจจุบันมียอดติดตามมากกว่า1ล้านซับแล้วในตอนนี้โดยทั้งคู่มักจะชอบไปเที่ยวตามอุทยานพื้นที่ไกลเมืองหลวงชื่นชอบและชมธรรมชาติของประเทศไทย จนกระทั่งล่าสุดอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ติดต่อให้ทั้งคู่มาเป็นพรีเซนเตอร์โดยทั้งสองคนก็ยินดีมากที่จะมาร่วมงานด้วยแต่งานนี้ขอไม่คิดค่าตัวขออย่างเดียวคืออย่าบังคับส่วนรายละเอียดนั้นคงได้เห็นกันในเร็วๆนี้งานนี้ราชมสองหนุ่มเที่ยวในประเทศไทยกันอีกได้เลย